สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาล่าท้าผีสยองกับเกม Ghost Watcher นั่นเองวู้ฮู้ตื่นเต้นใจอะไรกันน่ะตื่นเต้นโอ๊ยอุ๊ยทำไมนายต้องปาไฟใส่ฉันด้วยฉันไม่ใช่ผีนะและที่พวกเราตื่นเต้นกันแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้มันมีผีใหม่บวกกับเขาได้มีการอัปเดตใหม่มาด้วยล่ะเป็นไรอ่ะก็มีการอัปเดตว่าผีเนี่ยนะคะสามารถจะแกล้งคนได้และตัวที่มาอัปเดตใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือตำนานญี่ปุ่นผีสาวปากฉีกนี่หน้าตาเป็นยังไงอะอยากรู้อะอ้าวถ้าอยากรู้แล้วก็เปิดพจนานุกรมผีกันเลยแหวสารานุกรมผีของเรานะคะซึ่งผีที่มันงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นคุจิสเกะอนนะอุ๊ยเฮ้ยหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยอะยิ้มแย้มแจ่มใสดูตาของเขาสิทะลึงบึ๋งบึ๋งเป็นลูกตาสีเหลืองและแถมฟันเนี่ยยังเยอะมากอีกด้วยปากของเขาฉีกไปถึงใบหูเขาว่ากันว่าผีตัวนี้นะคะเป็นตำนานผีญี่ปุ่นที่เป็นหญิงสาวที่สวยงามมากๆและเขานะคะยังถูกสามีของเขาเนี่ยทำร้ายเนื่องจากน่าจะเป็นแรงหึงหวงสามีของเขาเนี่ยทำร้ายโดยการเอามีดนะคะกรีดปากจนถึงใบหูทำให้เธอเนี่ยมีรอยยิ้มที่กว้างขนาดนี้แถมคนในหมู่บ้านนะยังเห็นเธอแล้วก็ดวงวิญญาณของเธอเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนพร้อมกับทิ้งคำถามง่ายๆไว้ให้ทุกคนตอบว่าฉันสวยไหมและไม่ว่าจะตอบยังไงเธอก็จะถอดหน้ากากออกมาและแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเธอพร้อมสังหารคนที่เธอถามเลยล่ะเอ้ยน่ากลัวถ้าเกิดว่าเขาถามเราว่าฉันสวยไหมฉันจะบอกทุกคนให้ตอบว่าสวย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 และเจ้าตัวผีตัวนั้นก็คงจะตอบเราว่าไม่เชื่อหรอกก็ฮักก็ฮักถ้าตอบอย่างนี้จริงๆอ่ะมันจะน่ากลัวยังไงอ่ะอันนี้ผีหรือจุ้มเหม่งมั้งอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ตอบเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบเหรอฉันคิดว่าเธอก็คงจะโกรธหน้าดูล่ะยังไงดีอ่ะฉันก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในบ้านแล้วเราเจอคำถามแบบนี้ผมรู้อะไรอ่ะยังไงอ่ะเพื่อนผมมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าโดนถามเนี่ยคุณต้องถามกลับถามว่าแล้วฉันน่ะสวยไหมแล้วถ้าฉันตอบว่าก็พอตัวล่ะไม่ใช่สิคุณไปเป็นผีเหรอผีเขาจะงงผีก็ถามผีเราถามผีกลับผีเขางงระหว่างนั้นเราก็เกียร์หมาเลยเฮ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างฉันขอร้องได้ไหมอ่ะโอเคได้เลยได้เลยได้เลยฉันสวยไหมสวยไหมว้าวไอ้ยังไงมึงเรียกคนอื่นเหรอผมกลับบ้านแล้วนะเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะกดปุ่มแหมถ้ากดปุ่มไปเดี๋ยวเราอดเจอผีสาวปากฉีกเลยนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดียวนะคะและเดี๋ยวเราไปลุยกันในบ้านแมปใหม่บึงมรณะกันเลยยาฮูยาฮูซึ่งคุณสมบัติของผีตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามักจะหลอกเราโดยการดับไฟเทียนนะคะเปิดปิดไฟในห้องได้แล้วก็จะชอบเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ใช้ประตูซึ่งอีกอย่างนึงที่เป็นความสามารถของผีตัวนี้คือสามารถคว้างของใส่เราได้ด้วยล่ะก้าวร้าวอ่ะก้าวร้าวโอ้ใจเกเรอ่ะฉันจะใช้เครื่องวัดอนุภาคแล้วก็จะเอากล้องวิดีโอบวกกับผีตัวนี้เนี่ยน่าจะกลัวไฟเป็นพิเศษพวกนายเอาพวกไฟไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะจะเอาไปแล้วฮ่าไม้กางเขนไปกันไปกันไปกันหุยเล่หุยเราหุยมันยังเราลองสำรวจรอบๆดูก่อนไหมฮะเฮ้ยตรงนั้นมีท่าเรือด้วยลองไปดูกันนะในที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่อาถรรพ์พอดีเห็นชาวบ้านบอกว่าบางทีเนี่ยก็มักจะเห็นเจ้าผีสาวปากฉีกนะว่ายน้ำฟรีสไตล์ก็หลอนนึกว่าน้ำทะเลเหรอนึกว่าไหว้พระท่าผีเสื้อซะอีกลอยไปพายุนมาตรงนั้นมีอะไรบ้างตรงนั้นอะไรอ่ะมันเป็นโบสถ์อ่ะโบสถ์จมอยู่ในน้ำโหขนาดโบสถ์ยังทนไม่ไหวยังต้องจมอยู่ไปในน้ำแล้วชาวบ้านก็หนีกระเจิงไปหมดแล้วพวกเราจะรอดไหมเนี่ยนั่นเด็กไม่น่ารอดไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่านะทุกคนเอาล่ะนะฉันจะเปิดประตูบ้านปั๊บเปิดก่อนได้เปรียบ
งเสียงภายในบ้านไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าดูของต่างๆเหมือนกับว่ายังมีคนอยู่เลยนะทุกคนลองไปสำรวจห้องต่างๆดูนะว่ามีอะไรที่แปลกๆไหมระวังอย่าโดนเธอปาของใส่ล่ะเธอปาฟันแตกฟันที่ใหญ่ๆเยอะๆอยู่ฟันเยอะอ่ะปาฟันใส่อึ๊บอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไฟแตกอ่ะหลอดไฟแตกไฟแตกหมดเลยครับตอนแรกฉันก็คิดว่าจะทำการเปิดไฟเฉยๆอ่ะเฮ้ยตรงนั้นอะไรเพื่อนมันคือกระจกไงล่ะกระจกต้องสาบอุ้ยเฮ้ยกระจกต้องสาบยังมองไม่เห็นนะว่ามีอะไรบ้างในบ้านมีแต่ตอนนี้ที่ฉันเห็นก็คือในบ้านมีกระโหลกกระจกมันติดบั๊กอ่ะมันมีเสียงหัวใจเต้นหัวใจมันเต้นแรงจะผีระบาดหรือเปล่าหนาวมาวัดอุณหภูมิหน่อยครับโอเคครับหายังไม่มีควันโอ้โหแน่นอนเลยผีอยู่หน้าบ้านอุณหภูมิติดลบอนุภาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหรอฮะนี่ปิดประตูมันปิดประตูอุณหภูมิติดลบครับติดลบ0ลบ 0.1 นี่อีก3เอากระจกมาด้วยนะกระจกเข้าไปรถด้วยมีเควสโอเคฉันไม่กล้าถือกระจกเดินแล้วอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราส่องกระจกไม่ว่าเราจะเห็นอะไรผีก็จะเห็นเราเหมือนกันน่ะคนกระดานวิญญาณดิกระดานวิญญาณแรนดอมถ้าเป็นแรนดอมแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยมันเขียนกระโหลกกระโหลกเฮ้ยกระโหลกกระโหลกอุ้ยนี่แหละคือผีที่พยาบาทที่แท้จริงกะเอาล่ะนะเฮ้ยสมุดบันทึกคือหัวกะโหลกมีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นผีสาวปากฉีกได้อนุภาคฉันยังวัดไม่ได้ส่วนกระดานแล้วพี่อันนี้คือผีสาวปากฉีกเพราะว่าฉันวัด EMF ได้3ฮะตุ๊กตาวูดูกระโดดตุ๊กตาวูดูเลี้ยงยกร้อยวูดูเลี้ยงวูดูเลี้ยงก็ได้คำตอบแล้วทุกคนเอางี้ได้เหรอตอบเลยมั้ยแน่ใจเหรอฉันขอลองวัดอนุภาคดูก่อนได้มั้ยอ่ะได้ๆๆระวังตายนะอย่างน้อยเราทำเควสให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจว่าเอ้ยเธออยู่แถวนี้เธออยู่แถวนี้ทุกคนวัดให้ได้อุณหภูมิติดลบครับ15 70 75ถ้าเกิดว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เปิดเผยรูปร่างออกมาแล้วหลอกพี่ชาวโบสซะฮะถือไฟรอแล้วนะถือไฟรอแล้ว500ถึง 1,000 ฉันสวยไหม500ถึง 1,000 พี่โมถึงเวลาที่พี่โมต้องคุยผีแล้วเอาเครื่องมาเราจะฟังเสียงของเธอว่าเธอโหยหวนด้วยความทรมานหรือเปล่าในฐานะคนพูดเนี่ยผมถามได้ไหมว่าไฟมันกันอยู่ใช่ไหมอยู่เท่ากับเป็นกันได้กันได้กันเป็นสามไฟมันกัน UV กัน UV ไม่ได้กัน U ไม่ได้กันอยู่นะกัน UV มี UV ไม่ได้ตีสี่เนี่ยตอนนี้มีจากสายเราเห็นนายมีโดนนะนายไม่มีไฟเหรอเราเห็นนายมีโดนนะไม่มีอ่ะไฟฉันมันดูแบบคลุกคลีกอ่ะหรือยังไม่ผมพูดหรือยังโอเคพี่โมถามมันว่ามันอยู่ที่นี่จริงไหมมันมีตัวตนจริงไหมแล้วปากที่มันฉีดมันเจ็บหรือเปล่ามีน้ำลายย้อยออกมาเอาคำถามเดียวได้ไหมโอเคได้โอเคอะไรอะซ้อมผีเกิดอ๋อโอเค Ghost show yourself พี่มันออกมาเลยเหรออ้าว Ghost tell me about yourselfมันจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะว่าแบบว่ามันเกิดยังไง Ghost can you talk ได้ยินเสียงอะไรไหมพี่โมไม่ได้ยินนะพวกเรามาอยู่ในบ้านผีสาวปากฉีกที่แท้จริงฉันได้ยินเสียงวิทยุจีแล้วมาทำหนัวกระโหลกอีกแล้วเหมือนพยายามจะบอกว่าให้พวกเราตายไปซะเอ้ามี Ghost give us a sign Ghost we will catch you อุ้ยจับมันเลยเหรอจับมันเลยอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยนั่นไงพี่โมพอพูดเสร็จปุ๊บมันทำสัญลักษณ์กระโหลกเลยพวกเกตาไม่มีทางที่จะจับฉันได้เลยนะอุ้ยฉันว่านะไหนๆฉันก็เห็นหน้าของเธอแล้วตอนสาวๆเธอก็สวยดีเหมือนกันแต่ทำไมตอนนี้เธอดูโหดร้ายโหดเพี้ยมทารุณเอางี้แล้วกัน Show yourself เมื่อกี้ฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะทุกคนเราออกมาข้างนอกก่อนอะไรอะโอเคฉันจะบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มล่าท้าผีผมบางเอาอีกแล้วผมบางอะผมบางเกมเลยมั้งไม่มีหลายสาขาเนาะผมบางฉันได้เจอของบางอย่างที่เพิ่งอัปเดตมาในร้านมาใหม่นั่นก็คือเข็มฉีดยาของเป็นการเพิ่มอะดรีนาลีนทำให้พวกเราสามารถที่จะวิ่งหนีผีได้อันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะทุกคนฉันจะซื้อให้อะซื้อให้
เขียนเองหรือให้เพื่อนทุกคนเอาใช้เองครับเราอ่ะทำไมดูดิยาด้านในคือแบบว่าฉันได้มาจากด็อกเตอร์อากาศะเอาหรอเฮ้ยมันรู้เรื่องนี้ด้วยใช่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 ฉันฉีดแล้วฉันจะตัวเล็กตัวเล็กใจโตเขาคือคนนั้นอย่าลืมนะว่าผีสาวปากฉีกตัวนี้เนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยากับพวกไฟแล้วก็เทียนฉันเลยเอานี่เลยไฟแช็กมาจุดเทียนถ้าเกิดว่ามันเป่าเทียนแล้วก็เราจะรู้ทันทีว่ามันอยู่แถวนั้นในห้องครัวมีเทียนไหมทุกคนช่วยหาหน่อยเฮ้ยมันร้องหอยหวนมันร้องไห้ฮะร้องไห้เหรอร้องหอยหวนไปขอฟังหน่อยเฮ้ยได้ยินตึกตักอุ้ยปาวานปาวานมันปิดประตูเฮ้ยตรงนี้มีม่านควันดำๆอ่ะข้างหน้าโอ้โหชัดเลยม่านควันแบบนั้นนั่นผีโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราตอบเลยแล้วกันนะลองดูดิเราจะได้ปรากฏใบหน้าที่แท้จริงของเธอออกมาตอบอย่างไรเอาล่ะครับผมนี่ไงใส่คำตอบในเครื่องนี้สิ่งที่พวกเราเจอตอนนี้ก็คืออุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่น่าจะประมาณลบ5ถึงบวก5หรือเปล่านี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับมันมีติดลบมันมีติดลบไปโอเคน่าจะใช่น่าจะใช่เกือบลบ5อยู่ลบ5บวก5ใช่ครับเซ็นเซอร์3เซ็นเซอร์3แล้วก็รอยเท้าไม่มีเอาล่ะระบบบันทึกเป็นรูปหัวกะโหลกอายุน่าจะประมาณโบราณและอารมณ์อยู่ในอารมณ์สงบนิ่งสงบนี่ไงน้องกรอกคำตอบเรียบร้อยแล้วเพื่อนงั้นอัปโหลดข้อมูลเลยนะยืนยันฟูกยืนโยนทิ้งทำไมเฮ้ยฟูจิสเกะออนนะโบราณเอาแล้วหนูเจอแล้วผีโบราณผมอยากรู้ว่าระหว่างผีโบราณกับกาแฟโบราณเนี่ยต่างกันยังไงน่าจะขมต่างกันแต่ฉันก็อยากรู้ว่าระหว่างผีโบราณกับผีโบท็อกมันต่างกันไหมหน้าไหนโบท็อกเปล่าฉีดเปล่าเรามาดูวิธีการจับผีดีกว่าในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าของการล่าท้าผีครับฉันจะอ่านวิธีการจับผีให้พวกนายโอเคเมื่อเรารู้รูปร่างของเจ้าตัวอนนะแล้วตอนนี้เราต้องใช้โรเบิร์ตเงินไม้กางเขนจุดเทียนในบ้าน3เล่มใช้แสงจ้าใช้เกลือศักดิ์สิทธิ์และใช้เปียกปูนเปียกปูนให้พิธีใช่เราเรียกแบบให้มันน่ารักว่าแท่นขนมเปียกปูนฉันเอาไม้กางเขนมาโอเคเลยใครระเบิดเงินเลยครับแล้วนี่ใครตั้งกล้องไว้อ่ะผมตั้งอุ้ยดูดิเอาต้องผมถ่ายรูปโอเคเราจะใช้ระเบิดเงินนะระเบิดเงินแล้วก็ไม้กางเขนโอเคตื่นเต้นแล้วก็ที่ไอเดนาลีนก่อนระเบิดเงินก่อนเลยอันดับแรกไปอุ้ยตื่นเต้นว่ะมีรถไฟในบ้านดำหมดแล้วพี่กิ๊ฟต้องเอาไฟดวงใหญ่มาหรือเปล่าผมก็ตั้งไว้แล้วนี่เมื่อกี้ฉันเห็นไฟชั้นสองไปกระพริบนิดๆด้วยนะเนี่ยเอ้ยยังไม่ดับยังไม่ดับชั้นหนึ่งยังติดครับโอ้ยมันปาอะไรใส่ผมอ่ะมันปิดประตูด้วยประตูมันมีขาวๆอ่ะเอาเฮ้ยมันล็อกประตูพวกเราเข้าไปไม่ได้มีใครอยู่ไหนผมพี่โมถือของป้องกันไว้พี่โมถืออยู่มันมาแล้วมันมาเอาแน่มันเอาแน่อุ้ยถามว่าเป็นไงอุ้ยโคตรแรงผมรอดอยู่รอดไหมโอเคอุ้ยอยากได้ช็อตสวยๆเดี๋ยวผมพี่โมหัวโกรธเลยพี่โมหันหลังดิโอ้โหหัวร่วงเลยอ่ะขนไปหมดแล้วผมจะบอกว่าตามันเหลืองแบบเหลืองแบบเหลืองอ้อยเลยเหลืองอ้อยป่ะงั้นฉันจะเดินไปรอบบ้านเลยนะทุกคนถือพวกคบไฟถ้าเกิดว่าฉันโดนฆ่าก็ปาใส่มันด้วยแล้วกันถือว่าฉันขอละปาแอคโตพาซึมไหมเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วเราใช่เพราะเราดูดเอ็กโตพาซึมมันวิ่งมาหาเราไงอ๋อจริงป่ะเอ็กโตพาซึมเดี๋ยวฉันจะลองหาให้แล้วกันซึ่งก้อนนั้นรูปร่างหน้าตาจะเป็นก้อนใสๆนะคะทุกคนเป็นวุ้นๆในห้องครัวไม่มีนะมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ข้างบนแถวนี้แถวผมป้าง้นต้องอยู่บนนี้เลยอะ่ะเฮ้ยหนาวเฮ้ยใครอ่ะมาอีกแล้วเมื่อกี้เห็นมันคานอยู่ตรงพื้นฮะจริงเหรอเมื่อกี้มันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ฉันถือไว้ละระเบิดเงินแต่ว่ารีบไปเหอะพี่กิจจะได้ไปดูดไปเฮ้ยนี่ดีไงตรงนี้เลยปิดประตูอีกแล้วฉันไม่เห็นพวกแกโอ้ไม่รู้เลยแกรู้หน้าตาของฉันแล้วนะครับน่ากลัวมันจะใส่ใครมันคว้างของระวังฉันเตรียมแล้วระเบิดเงิน
บิกเงินคุณคอยมีระเบิดเงินอยู่หน้าเลยอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วน้องขวาไอ้ไอ้ตัวมันเสื้อเหลืองนี่ไอ้ตัวมันเสื้อเหลืองนี่ไอ้ตัวมันเสื้อดูดพี่ดูดูดเลยดูดเลยพี่กิ๊ดูดดูดดูดผมไม่เอาเครื่องดูดมาเอ้าผมเอาเครื่องวัดมาผมมือไม่พอเราจะปล่อยไอ้จะอยู่คนเดียวสิมันอยู่นี่ไงผมอยู่นี่ผมมีกางเขนอยู่โอเคพี่โมเร็วเร็วเร็วสู้สู้ไอ้พี่กิ๊ดไปดูดเร็วพี่กิ๊ดถ้าพี่กิ๊ดไม่รีบมาตอนนี้แล้วก็ฉันบอกเลยมันมาอีกแน่ต้องมีคนป้องกันผมนะผมดูดอยู่นะยังอยู่ยังอยู่พี่ไม่ต้องห่วงฉันมีตัวป้องไอ้มันอยู่ในห้องโนบิตะเอาไปลากผมไอ้พี่โมมันลากไม่เป็นไรให้มันลากพี่โมไปพี่โมเป็นเหยื่อล่อของเราให้มันลากพี่โมไปพี่โมเป็นเหยื่อล่อของเราจะต้องปกป้องพี่กิ๊บพี่โมขอโทษด้วยนะเออพี่โมดูแลตัวเองนะอ้าวอะไรเนี่ยพี่กิ๊บเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว60เราต้องคอยดูรอบฉันสวยไหมอุ้ยปิดประตูอีกแล้วมันกำลังจะมาแล้วพี่กิ๊บเข้าก่อนถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ก้อนผลึกพลังงานผีมาแล้ว1เหลืออีกแค่2เท่านั้นน่าจะอยู่รอบๆบ้านสิ่งที่เราต้องทำนะคะคือต้องใช้ไม้กางเขนให้ทุกคนถือไม้กางเขนไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าผีเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ฉันจะซื้อไม้กางเขนไว้ให้ทุกคนเลยนะอ่ะมีนะฮะเก็บไปครับเก็บไปวางไว้ไม้กางเขนนี้จะป้องกันทั้งตัวทุกคนแล้วก็จะสามารถทำให้ผีอ่อนแรงลงได้ครับพอได้ไม้กางเขนปุ๊บเราจะทำการจุดเทียนในบ้านซึ่งฉันเนี่ยวางไฟแช็กไว้แล้วในโต๊ะกับข้าวป่ะผมถือมานี่แล้วฮะแล้วเอามาทำพื้นฉันว่าเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าป่ะแล้วเดินข้างบนทางนี้ดินายไปไหนอ่ะเนี่ยฉันกำลังอ้อมดูเราต้องอ้อมดูให้ทั่วเพราะว่าเราจะล่อผีมาขวดดีข้างบนเพื่อนมันอยู่ข้างบนไอ้ไอ้ผมไม่รู้ว่ามันนั่งยองๆอยู่ตรงมุมหันหลังที่ไม่คิดไม่เห็นน่ะไหนอ่ะคนน่ากลัวเลยมันอยู่ข้างล่างกันมาเร็วพี่มันอยู่ในห้องนี้เพื่อนเจ้าผีสาวปากฉีกอุ้ยถือไว้กางเขนจงออกไปไอ้มีคนโดนจงออกไปเอาตัวแกอ่ะเอาเอาตายเลยแล้วอ่ะทำไมแกตายอ่ะโอ้ยก่อนอุ้ยเฮ้ยเขาเข้าไปแอบในห้องก่อนเข้าไปแอบในห้องก่อนเอาใครปิดเปิดเอาเปิดปิดตัวเองมันขึ้นไปข้างบนแล้วไม้กางเขนอาจใช้การไม่ได้เมื่อกี้ทุกใจพยายามใช้ไม้กางเขนแล้วพวกเราต้องรวมพลังกันเฮ้ยไอ้ตัวมาซึมเออคิดไอ้ตัวมาซึมอยู่นี่มีใครปกคุ้มกันผมไหมผมมีไม้กางเขนไอ้มันมาแล้วมันวิ่งแบบเสียงดังมากๆอ่ะใช่ใช่มันตุก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 ป้องกันพี่กิดอ้าวไม้กางเขนนี่เนี่ยบังไม้กางเขนไม้กางเขนเออโอเคไม้กางเขนใช้ได้ผลบังฉันเจ็บฉันเจ็บปวดมากมันใส่ผม2รอบเลยไม่3รอบเลยพี่โมวิ่งออกไปจากบ้านพี่ออกไปจากบ้านไม่ได้แล้วไปแล้วไปผมเหลืออีกทีผมเหลืออีกทีแล้วพี่กิดแล้ว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 ไหนไหนไหนมันวิ่งตามไปเฮ้ยโอ้ยกางเขนผมเหลืออีกหนึ่งข้อผมไปเติมได้ไหมเอาตรงๆนะเมื่อกี้พอพี่วิ่งมาใช่ไหมมันวิ่งตามพี่ออกมากันหมดเลยอ่ะจริงเหรอเออมันเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงโหดร้ายขนาดนั้นล่ะเลยไอ้หนึ่งก้อนอ่ะเรียบร้อยแล้วมันกันเข็นเสร็จสิ้นต่อไปจุดเทียนในบ้าน3เล่มใช้แสงจ้าพี่กิดเอาแสงจ้าไปเผื่อไว้ก่อนเลยครับอ๋อโอเคแสงจ้ามาครับแป้งคิดว่านะไม้กางเขนเนี่ยมันทำให้ผีมีความกลัวบวกกับความแค้นด้วยซึ่งเห็นไหมว่ามันใส่พี่โมยับๆเลยใช่สิ่งที่จะดีที่สุดนะคะก็คือเราจะต้องใช้ไฟฉันจะซื้อไฟเผื่อพวกนายอีกเอาไฟไปเพิ่มนี่จุดเทียนเกิน3เล่มหรือยังจุดเทียน3เล่มยังเทียน3เล่มไฟใช้อยู่กับพี่โมแต่ว่าเราต้องใช้สายแสงจ้าไปด้วยพร้อมกับเกลือศักดิ์สิทธิ์ใช้คบเพลิงจุดก็ได้ใช้คบเพลิงจุดก็ได้ฉันเอาเกลือศักดิ์สิทธิ์ไปนะนายเอาคบเพลิงไปจุดไฟให้หน่อยนี่ไงทุกเขาเพิ่มมาแล้วโอ้ยฉันหลอนจนไม่กล้าทำอะไรแล้วเนี่ยทุกคนเราต้องทำให้มันอ่อนแอก่อนฉันดูผีให้ถ้าเป็นผีที่มีประโยชน์จุดเทียนเล่มที่1ไปแล้วเล่มที่2อยู่ที่ไหนอ่ะห้องครัวห้องครัวฉันจุดไปแล้วอ่ะดิแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนไหมเราจะขึ้นไปแน่แต่ว่าเราต้องหา
เอาเทียนอีกหนึ่งเล่มอ่ะเฮ้ยเทียนจบแล้วโอเคโอเคสวยสวยเรียบร้อยต่อไปแสงจ้าพี่กิตอุ้ยมันปิดประตูทำโมอยู่ไหนผมอยู่ข้างคุณเนี่ยฉันเปิดให้แล้วนะก็เดินมาเปิดดิประตูอ่ะมันเป็นไรอ่ะมันมา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 ปวดหัวปวดหัวจริงจริงเกิดศักดิ์สิทธิ์เกิดศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ฉันนี่ฉันเกิดศักดิ์สิทธิ์ไหมหรือว่าเป็นแค่เกิดศักดิ์สิทธิ์เกลือเกลือแกงบอกเลยนะว่าตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรแล้วคือจุ๊บแจกลายเป็นผีต้องผมโอเคเหลือแค่เอ็กโตปลาซึมครับคุณต้องมาช่วยผมหาแล้วแหละเอ็กโตปลาซึมเหรอแจ้งแจ้งเดินหาให้แป๊บนึงโอเคได้ฉันเป็นพี่ที่มีประโยชน์ทางไหนนะทางไหนนะโอ้ทางนี้ไม่ใช่พี่อยู่ชั้น2นะพี่ม้อยอย่าลืมนะนายต้องถือของป้องกันไว้ให้ดีๆตอนนี้นายเปลี่ยนนายเปลี่ยนของศักดิ์สิทธิ์หรือยังอ่ะได้นายเหลือแค่อันเดียวแล้วนั่นน่ะไม่ผมเปลี่ยนแล้วมี3อันแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันร้องไห้ปะคุ้มกันผมคุ้มกันผมโอเคคุ้มกันอยู่นี่มันอยู่ชั้น2มาแล้วมัน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 มาแล้วนี่เดี๋ยวใบกระเขนเออใบกระเขนเอาใบกระเขนไปกินฉันก็มีใบกระเขนเหมือนกันพี่โมระวังระวังพี่เก็บไว้50แล้ว50แล้วห้ามเข้ามานะไอ้ผีร้ายถ้าแกเข้ามาแล้วก็ฉันจะใช้มือเนี่ยดึงปากแกเฮ้ยมันปิดประตูอุ้ยมันจะขับเข้าแล้วเปิดแล้วนะอุ้ยอุ้ยมันคว้างของเฮ้ยมันมามาระวังระวังใช่มันปาของใส่ฉันด้วยมั้ยเอาเป็นผีกระโดดอ่ะโอ้ my god โอ้ my god พวกแกไม่กลัวฉันแล้วเหรอไอ้ออกนี่เลยไหมออกนี่เลยไหมออกเลยก็ได้ออกนี่เลยไหมก่อนก่อนเอาอันนี้ไปวางก่อนไอ้ตัวปลาซึมครบหมดแล้วเพื่อนที่เหลือหาของต้องสาบของต้องสาบทุกคนจะต้องมีกล้องนะพี่กิจซื้อกล้องวิดีโอไว้ให้ทุกคนเลยดีไหมมีทั้งกล้องมีทั้งอะไรนั่นใช้ได้หมดเลยครับโอเคผมขอกล้องไลก้าเลนฮัสเซอร์บลัดโอ้โหผมไม่ขอแพงจังเลยของนายเอาแค่กล้องฟิล์มพอพี่โมนายหัวโกนหมดแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมอ่ะเออเหรอผมบางผมเริ่มบางกล้องถ่ายรูปได้นะใช้ได้นะโอเคครับไม่มีสักตัวนั่นนี่ไงวางอยู่นี่วางอยู่นี่หน้าเครื่องเนี่ยหน้าเครื่องปีโมนี่เฮ้วิธีการดูของต้องสับก็ง่ายๆเพียงแค่พวกเราเนี่ยส่องกล้องไปตามที่ต่างๆถ้าเกิดว่าเจอรังสีออร่าที่เป็นของต้องสับมันจะเป็นรังสีสีฟ้าๆให้เราเก็บของพวกนั้นมาอุ้ยโหนั่นอะไรอ่ะผีไงโอ้โหยืนอยู่บนโซฟาโอ้โซฟาเขามีไว้นั่งนะใช่อันนี้ยืนนี่เป็นผีที่แบบว่าไม่เรียนเรื่องมารยาทเหรอที่บ้านไม่เคยเคร่งจะบอกว่าผมวางไว้ตรงเนี้ยอุ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 ้ยอะไรอุ้ย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 ตัวมันปรากฏตัวฉันโดนที่บ้านฉันจะไม่ทำอีกแล้วสามีดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่สามีของเธอหึงหวงสินะแต่มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยอ่ะเดอแล้วกะโหลกนี่ฮะอ่ะผมรวมไว้ตรงนี้เอง2อันฉันจะลองลงไปดูที่ชั้นใต้ล่างนะทุกคนใต้ดินรู้สึกว่าฉันจะเจอพวกของอยู่ชั้นบนนะเป็นนาฬิกาใช่ไหมให้ผมขึ้นไปดูเลยไหมใช่มันมีนาฬิกาด้วยจุ๊บแจงข้างล่างตรงนี้เป็นท่าเรือที่ดูหลอนมากไม่แน่นะว่าผีมันอาจจะฆ่าฉันตายในนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงฉันหรือได้ยินเสียงฉันร้องโวยวายก็คือฉันตายอยู่ใต้ล่างนี้ปลดเอาศพฉันไปทำชาปนกิจศพด้วยมันวิ่งไปชั้น2โอเคตายตอนนี้มี3ชิ้นแล้วนะเหลือกี่ชิ้นอ่ะมันต้องการทั้งหมด 5-6 ชิ้นน่ะเอ้ยไปชั้นเกลตายแน่ฉันไม่ตายหรอกนะเหลือชั้น2ชั้น2เจอแล้ว1ชิ้นเจอแล้ว1ชิ้นอยู่ใต้โต๊ะเป็นนาฬิกาหยิบไปเลยโอ้โหพี่กิตฮะหยิบมาแล้วฉันกลัวมันน่ากลัวต้องมีศพจุ๊บแจงร่วมด้วยอ่ะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ฉันนะฉันก็เดินช่วยเธอหาอยู่เนี่ยโอ้มันอยู่ตรงพร้อมใครโดนหลอกใครโดนหลอกพร้อมพี่โมเวลามันมาหลอกพี่โมอ่ะพี่โมทำแบบว่าเสียงขู่มันดีมันจะได้ไม่กล้ามาหลอกขู่ไงอ่ะเฮ้ยอันนี้คือขู่เหรอเหมือนแบบเหมือนเก่งเหมือนเบ่งอะไรบางอย่างขาดอีกเนื้อเงิน
ลองขึ้นไปดูข้างบนอีกครั้งนึงพี่โมมากับฉันหน่อยป่ะไม่แต่ผมไม่มีไฟอ่ะต้องมีคนส่องไฟให้หน่อยนี่ไงฉันทิ้งไฟไว้ตรงเนี้ยข้างบนมันมืดเลยฉันนี่ๆพี่โมฉันมีวิธีนายจะสว่างถ้านายมีสิ่งนี้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างอะไรนี่เลยนายเอานี้ไปไหนนี่ถึงไปเลยสปอตไลท์จับสปอตไลท์เราไปเหรอเอาสปอตไลท์ไปเลยถ้าแล้วใครถือกล้องนายไม่ต้องถือกล้องเดี๋ยวฉันถือให้โอเคป่ะนั่นต้นดินลงมาดูแล้วใช่ไหมลงมาดูแล้วไม่มีเลยไปกันไปข้างบนนะครับโอ้ยอุ้ยอยู่นี้เหรอไปเพื่อนไปอยู่นี้ระวังก็มีแสงมาไปแล้วเข้าน้ำไปแล้วโอเคโอเคนั่นแสงมาแล้วขึ้นตอนนี้แหละผีกำลังคูดาวมันเลือกฉันนายดูห้องไหนแล้วมั่งเนี่ยนี่ไงเจอแล้วหน้ากากหน้ากากอ่ะเอ้ยมันเย็นอยู่นี่เลยโอเคพอไม่ห้าอันมันห้าอันหรือหกอันห้าอันโอเคครบห้าอันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหละอ่อนพี่กิจอ้าวปิดประตูละก่อนพี่โม่ปิดประตูขังผมเฉยเลยขอพี่โม่มีความสุขกับผีนะเออไรละก่อนไม่ได้ไปได้แล้วฉันคิดว่านะผีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำให้อ่างน้ำกลายเป็นสีเลือดได้คงเป็นอะไรที่หนอนน่าดูน่าจะปิดทำเพื่อผีไม่ได้ปิดผีไม่ได้ปิดผีปิดเหรอเออผียังไม่หันหน้าทางนั้นเลยโอ้ยพี่กิ๊บพี่กิ๊บเราต้องรีบลงไปแล้วเราต้องรีบลงไปแล้วโอ้ยผีก็กลัวเหมือนกันผีก็กลัวผีเหมือนกันไปด้วยมันปาของใส่ฉันนะเมื่อกี้ฉันก็โดนหัวโนเลยอุ้ยผีไหนเนี่ยแป้งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบ้านเอ้าโอ้ยโอเคเท่ากับว่าเราได้มาแล้วเป็นนาฬิกาเก่าเป็นหัวกะโหลกดอกไม้แล้วก็อื่นๆเอาท่านพิธีการดึงดูดผีมาเลยครับไอ้ผีร้ายไอ้ผีร้ายเฮ้ยมันมาร้องไห้อีกแล้วฉันถือกระโหลกกับหน้ากากผมต้องถืออะไรพี่โม่นายถือนาฬิกาเก่าเราจะทำการจับผีแล้วก็สิ่งที่นายต้องทำคือมันจะมีสัญลักษณ์สีเหลืองมันวิ่งไปทางหน้าบ้านมันวิ่งไปทางหน้าบ้านจริงปะเนี่ยผมกำลังจะเข้าบ้านเข้ามาเลยมันจะมีสัญลักษณ์ถ้าเรากักขังผีแล้วถ้าเกิดว่านายเจอสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนาฬิกาพังให้กดตัว Eที่วงล้อมแต่ว่ามันจะมีแสงอยู่รอบๆห้ามโดนวงแสงเด็ดขาดเพราะว่านายจะตายทันทีผีมันยังมีอาคมอยู่โอเคพี่กิจเริ่มการจับผีได้เลยพวกแกจะทำอะไรกันวงม่วงเหรอกะโลกโอเคโอเคแค่กะโลกอย่าคิดนะว่าจะทำร้ายฉันได้ฮะผมต้องทำถ้ามีนาฬิกาผมต้องทำอะไรนะอีกดอีใส่วางกดอีนาฬิกาของสามีฉันระวังพวกแกจะต้องกดอีตรงไหนกลับไปมันจะขึ้นตรงวงไงพี่โมโอเคฉันขอโทษฉันจะไม่ทำร้ายคุณอีกแล้วฉันจะไม่ทำให้คุณถึงคุณอีกต่อไปแล้วพี่โมเหลือสุดท้ายนายต้องทำได้วางแล้วไหมวางแล้วเอาเลยพี่กิจโอเคไอ้ผีร้ายฉันขอสาปแช่งแกทำร้ายคนในเมืองนี้ฉันไม่ได้เติมใจฉันสวยไหมแกไม่สวยเลยหน้าตาแกเหมือนผีและแถมดูเลือดดิเลือดที่เปื้อนอยู่ที่ชุดนี่คือเลือดของผู้บริสุทธิ์ที่แกไปถามเขาใช่ไหมฉันจะฆ่าพวกมันด้วยเหมือนกับของเล่นตรงนั้นพี่กิจเอามันเลยมันไม่รู้สำนึกไอ้ผีนี่มันผีร้ายเอาชีวิตฉันคืนมาด้วยจงตายไปซะเย้แล้วการจับผีอันยาวนานของเราก็จบสิ้นลงยาวนานไม่ใช่ยาวนานเพราะว่าจับนานนะกว่าจะเจอเดี๋ยวเราไปดูผีในกรงของเราดีกว่าว่าหน้าตาของวันเดียจะหลอนขนาดไหนค่ะมาเร็วได้อุ้ยของฉันอยู่ตู้นี้ทุกคนอยู่ไหนอะเดินตะเดินพวกนายอยู่ไหนพวกเราอยู่ใต้ดินจะบอกว่าพอเอาใส่ไว้ในแบบใต้ดินแบบนี้เนี่ยเอาไว้ในโหลอะคือหลอนกว่าเดิมอีกนะดูดิเธอแทบจะไม่ใส่รองเท้าได้ซ้ำและแถมเล็บเนี่ยยาวเหยียดไปหมดเลย
และนี่ก็คือหน้าตาของผีสาวปากฉีกนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการจับผีใหม่ผีญี่ปุ่นในครั้งนี้นะและถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วจะสวยไหมไม่ก็น้อยกว่าฉันน่ะเราจับผีได้แล้วโว้ยนี่แหละเพื่อนการแค่นี้แน่ใจเหรอว่าเราจะไม่ตกแล้วถ้าเรากระโดดนะยังไงไม่ตกหรอกก็อย่าโดดสิยังไงโอ้โหขอโทษเป็นคนยังไงเนี่ย